เนนรักปานโยนานวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนก็แม้เป็นผู้ดำเนินรายการแทนท่านหลวงลุงชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองตุลุงนานเนาะปุ้นนะจันหน้าหลวงลุงชัยวัฒก็คงจะได้มาปะกับสถาญาติโยมหลวงวันจันหน้าปุ้นเนาะจันนี้ก็ฟังเสียงแผลบแห้งๆเสียงของมันมางานไปก่อนอ่ะเสียงที่มันบะเรียกว่ามันบะเวิร์กมันบะเวิร์กก็คือว่ามันบะให้ไปท่าไปทางหน้าก็บะแง้มพุงโรงก้นปอดเขี้ยวว่าวที่ปุ่มหลวงมีในมันนี่มดวันนี้ก็ฟังเสียงไปยี่ไปก่อนนอกรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงนี้ก็จับปะกันตั้งแต่เวลา 15:00 นโดยประมาณหรือว่าบ่าย 3:00 จนถึง 17:00 แรงทางสถานีวิทยุต่างๆดังนี้สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสวัตวรกิจโจสาธานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คลื่น 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมและก็ตุปิสุเทพสาธานีวิทยุมนเสียงธรรม 106.25 หรือว่า 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดปุภารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์และก็ท่านปลัดอุทัยทั้งสองท่านสองอุทัยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์โดยการถวายเวลาของป่ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์สถานีวิทยุวัดสีปันเงินเรดิโออำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุวัดปุญญาวาสวิหาร 106.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดลำปางมาปะก่อนวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2567เดือน10เหนือเดือนแอตไตแฮมมานี่9ค่ำวันนี้ก็เลข9มันมาวอนกันนําละนะวันนี้นะเลข9มันมาโจนกันเด้อวันที่29เดือน10แฮม9เลข9มันมาโจนกันนําละรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงนี่ก็ปะกันแล้วอาตมาก็บ่ฮึกกลัดแล้วเสียเวลาโยมเปิ้นขอเนาะตามที่โยมเปิ้นขอว่าขอเฮ้อเอาธรรมเรื่องอุทราเต่าน้อยองคำมาเล่าลืมแห่งกำล้อถ้าวันพุธนี้อาตมาก็จะได้ขึ้นผูกที่2ได้เตะผูกที่2แล้วก็เล่าผูกที่2แต่ว่าณวันนี้อาตมาก็จะมาเล่าผูกแรกเพื่อญาติโยมฟังเพราะว่าญาติโยมวันนั้นบ่ได้ฟังกันหลายคนบ่ได้ฟังกันอาตมาก็จะมาเล่าคือสถาญาติโยมได้ฟังก่อนที่อาตมาจะเล่านั้นก็โยมพี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการธรรมะคลายเครียดเพิ่นก็ว่าปากกาถืออีปี้คำเลิกปีหน้าพวกกันนะอีปี้จะมีงานพระป่าเพื่อสมทบทุนซื้อพัดลมไอน้ำไว้กับวัดฝ่ายหิน
นี่ก็เชิญทีมงานธรรมะใครเครียดทุกท่านมาห่วมทำบุญโดยการเนอที่วัดไฟหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งของ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ครับจะทอดพระป่าในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568 2568หลังวันเด็ก1วันหลังวันเด็ก1วันเนาะหลังวันเด็ก1วันอาตมาก็จะได้ไปร่วมงานนี้ตัวอันนี้ก็แจ้งมาเนาะต่อไปมันก็จะเป็นงานถ้าเสี่ยงเดือน11เข้าเดือน12ก็จะเป็นศาลาช่วงเดือน12นี่ก็จะมีการถวายตั้นศาลากับพัดถวายตั้นสังถวายตั้นต้นเงินเนาะตามวัดวาอารามต่างๆนะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นช่วงกฐินช่วงกฐินแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนหยี่เปงจากเดือนหยี่เปงแล้วก็จะเป็นช่วงเข้าปริวาสกรรมเข้าลูกขมูลกรรมเข้าโสสารกรรมก็จะมีพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกรรมนั้นกับปล่อยหลวงประเพณีหำละเนอะกรรมนั้นกับปล่อยหลวงประเพณีอย่าเข้ามาแถมแล้วแต่ละปีแต่ละปีประเพณีของเมืองเหนือล้านนาเฮาบ่เคยจืดเคยจางเนาะเดือน12นี่ก็จะได้ตานหาผีตายได้ตานหาญาติพี่น้องยกย่อยละนั่นก็คือเดือน12เป็งอย่าได้มีการตานพ่องก็จะตานสลักบ้องพ่องก็จะตานทำอันนี้ใกล้ๆก็เนาะใกล้เอามาเล่าใกล้ๆก็เอามาเล่าเนาะวันนี้ก็จะได้นำเอานิทานธรรมหรือว่าธรรมชาดกเรื่องอุทธราเต่าน้อยองคำมาเล่าให้กับศรัทธาญาติโยมญาติโยมก็คงจะได้ฟังจากอาตมาแล้วก็ได้ฟังหลายๆเตื่อนะอาตมาก็เอามาเล่าหลายๆเตื่อละเรื่องอุทธราเต่าน้อยองคำถ้าได้ฟังแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมมันก็มันเป็นเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าขนาดถ้าเรื่องนี้ถ้าฟังไปเนาะเรื่องอุทธราเต่าน้อยองคำเนี่ยมันมีเรื่องเล่ากันว่ามีเศรษฐีชื่อกูปะเศรษฐีเศรษฐีคนนี้นะชื่อกูปะเศรษฐีมีเข้าของนักโสด80โกดเป็นไม้80โกดก็คือ800ล้านหนึ่งโกดเท่ากับ10ล้าน10โกดเท่ากับ100ล้าน80โกด800ล้านยกเขาผมได้สักโกดแต่เขาได้สักโกดหนึ่งเขาได้10ล้านนี่ว่าเท่านี่เขาจะแปลงขึ้นหมดอะอันใดที่มันมีให้แปลงขึ้นหมดอะเนาะได้ถึง10ล้านกันนี้เนาะห้อมจะว่าเขาโปกเขาห่อนะห้อยเขาแปลงบ้านแปลงวัดแปลงว่าเขาก็เหมือนเรียบร้อยกันผู้เศรษฐีเนี่ยมีเมียสองคนคนแรกชื่ออูชุจิตาแต่แถมคนนั้นชื่อว่านางมิชาลีนางมิชาลีหรือพ้นห้องว่านางผีซื้อบางคนก็ห้องว่านางลูกนางผีกะผีพายเพราะว่านางมิชาลีเนี่ยมักขี้ด้อยมักกินดิบกินแดงนางมิชาลีนี่นะกินดิบกินแดงกินจิ้นดิบปลาดิบกินซัดเป็นๆอย่าที่มันดิบเพิ่นก็เลยห้องว่านางมิชาลีผีซื้อหรือว่านางมิชาลีผีพงเขาก็ห้องกันเข้าไปแต่ว่า มีอาตึงสองคนนี่ก็มีลูกสาวมีลูกสาวคนละคนนะนางอุชุจิตามีลูกสาวชื่อว่านางอุทธราส่วนว่านางมิชาลีผีสือนี่มีลูกชื่อสามามีลูกสาวเหมือนกันแต่ว่าพ่อเศรษฐีนี่ก็จะฮักเมียน้อยแล้วก็ฮักนางสามานักเหลือนางอุทธรากับนางอุชุจิตานะส่วนว่านางอุชุจิตานางมิชาลีเนี่ยกันเดึกดื่นเกินคืนมาก็ไปเข้าว่างในโรงครัวในเตาไฟบุ่นสอกหากินดิบปลาดิบมากินส่วนว่า
ผัวหรือว่าเจ้าท่านกูปาเศรษฐีนี่ก็ฮักฮักแน่เนอมิฉาลีหาว่าเป็นคนดีการว่าอย่างหายกระโดดนางอุชุจิตาโดดเมียหลวงว่าเมียหลวงน่ะเป็นคนเอาไปเมียหลวงน่ะรักกินดิบกินแดงเองอะโตใส่เมียหลวงวันหนึ่งผู้เศรษฐีก็จวนเอาเมียถึงสองคือนางอุชุจิตากับนางมิฉาลีเนี่ยไปหาป๋าโดยเอาข้องเฮ่อเอาข้องเฮ่อคนละสามแกนเอาข้องเฮ่อคนละสามแกนแล้วก็ไปปลาพายเฮือนะพายเฮือเนาะเพลงเฮือเปิดมีหรอกฮ่าห้อยเจี๊ยบเจี๊ยบฮ่าห้อยแนวมันใช่มีจ้านเนาะแนวมันใช่มีฮ่าห้อยได้เนาะอยู่ไหนฮ่าห้อยฮ่าห้อยเนี่ยพายเฮือไปแล้วก็บอกคือเมียสองคนว่าพี่หาป่าเฮือนี่นะป่าพายบ่มีในคลองแสดงว่าคนนั้นเป็นผีสื่อผีพายอยากฆ่าเฮือตายนี่หรอทีก็ไปไปถึงหนองน้ำไปถึงหนองน้ำผู้เศรษฐีก็ลงหาป่าแหละลงยับป่า เอาห้องให้เมียไว้คนแกนก่อน พอเรียบร้อย ได้ป่ามาก็เอามาใส่ห้องเมียหลวงแล้วใส่ห้องเมียน้อยไว้แล้วก็ไปหาป่าต่อป่าก็ว่านางมิฉาลีเนี่ยไปลักกินป่าห้องตัวเก่าเหรอมันข่าวว่ะฮะวิ่งนางมิฉาลีนี่ก็ไปกินป่าในห้องตัวเก่าแล้วก็เอาห้องเป่าโยนให้นางอุชุจิตาบอกปี้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 อีปี้อันเอาห้องนี้ไว้แล้วก็เอาห้องของนางอุชุจิตาไปไว้กับตัวมันเหี้ยเมื่อปู่เศรษฐีมาหาปู่เศรษฐีหาป่าได้แล้วก็ขึ้นมามาพ่อห้องเมียทั้งสองคนบอกว่าห้องที่นางอุชุจิตากรรมน่ะมันบ่มีป่าส่วนห้องที่นางมิฉาลีผีสื่อกรรมน่ะมีป่าเต็มโอ้ยังได้กันนี่พี่เอาป่าไอ้เอาป่ามาเฮือถึง2คนนี่ยังได้ห้องของอุชุจิตายังบ่มีป่านางอุชุจิตาก็ว่ามีนะคะน้องมิฉาลีเอาห้องมาเปลี่ยนบ้าจ้อยนี่นางมิฉาลีก็ว่าบ้าจ้อยอันนี้ห้องน้องน้องหันอีปี้กินปลาดิบน้องหันกับหูกับแต่นางอุชุจิตาก็ว่าป้าจ้อยน้องน่ะไปอีปี้ก็หันน้องกินเมื่อปี้หันแล้วน้องก็เอาห้องเป่าให้ปี้แล้วก็เอาห้องของปี้ไปอยู่ที่น้องป้าจ้อยอันนี้ของน้องมาต้องเถียงกันอีอุชุจิตาแปลว่ามึงนี่เป็นผีกะผีสือแหละกินจิ้นดิบปลาดิบแหละก็เดี๋ยวกูจะหามาเฮือหาใหม่กำเดียวเตนเออมึงพอแถมครั้งที่สองครั้งที่สามนี่นะถ้าว่ายังหันป่าบ่มีในห้องไผ่กูจะฆ่าหมดอะบ่ไว้ไผ่สักคนว่านแล้วก็ลงไปหาป่าแถมใหม่ไปหาป่าก็เอามาใส่เฮือกับเมียตึงสองข้องนั่นแหละบอกว่านางมิฉาลีเนี่ยก็ลักกินป่าแถมเมื่อลักกินป่าแล้วก็เอาข้องไปเปลี่ยนปี้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 กรรมนี่กรรมนางอุชุจิตาก็ไปกรรมก็เฮาก็ให้ถามว่านางอุชุจิตาเนี่ยมันไปกรรมยี่หยังมันบาดใจข้องของตัวเก่าแล้วจะไปยุ่งยี่หยังบาดต้องกรรมดีกว่าโจ่งลงน้ำดีกว่าเอาว่านางอุชุจิตานี่สุมาเธอจะว่าไปแล้วก็ซื้อบื้อน่ะเนาะไอ้ว่าอย่าหรอกว่ามันไปกล่อมของเปิ่นยังหยังว่ะทีนี้ปู่เศรษฐีมาปู่เศรษฐีก็หาป่ามากันย่างพักมาพอป่าที่เมียถึงสองพอปอกว่าห้องที่นางอุชุจิตากล่อมน่ะมันบ่มีเหลือกะงากับห้องส่วนอันว่าห้องของนางมิฉาลีเต็มไปด้วยป่าอีอุชุจิตาเอาไปกินน้ำละเนาะอีนี่เป็นผีสื่อแต่ลูนี่กูจะได้ฆ่าแต่ลูนี่นางอุชุจิตาก็บอกให้เฮ้ยสู่เฮ้ยฆ่าสู่แต่งงานกับข้าเนี่ย
ข้าก็บอกเคยได้ยินอย่างสูงยานข้าก็บอกไปยานข้าก็บอกเคยมีก็อีน้องมิชาลีเนี่ยเอาแมนเอาห้องมาเปลี่ยนของข้าแล้วเอาห้องที่ข้าปล่อยไปเชื่อเนอะไอน้องหันอีปี่นี่กินปลาดิบเฮาข้าหูว่าปู่เศรษฐีเนี่ยมาดมกินปากมันเออเนาะดมปากมาห้างกะให้รู้ว่าพายเป็นผีซื้อพายเป็นหรือบ่เป็นดมปากกําเดียวถ้าอันน่ะอืมข้าวป่านี่มันจะหายรู้เออดมปากมาหั่นกะแล้วหั่นดมปากมันหูเป๊ะอ่ะอืมดมปากเอากะผู้เศรษฐีนี่ก็เออฮักเมียน้อยเกินอืมเออกูหูละเปว่าอีอุชุจิตาเนี่ยเป็นผีซื้อแต่รู้เป็นผีกาผีพายแต่รู้กำเดียวเนอะกูจะหามาเหื่อมแหมกำหนึ่งแถมรอบนี้นะชี้ชะตาเลยอีอุชุจิตามึงเกียมลงนรกได้ละมึงเกียมตายได้ละกูต้องบอกปิ๊กปล่อยวานนางอุชุจิตาก็ให้สู่เฮ้ยก่อนเฮาอยู่ด้วยกันมาถ้ามาอู้อยู่ด้วยกันนะมึงนี่มันถึงเหงาเหงาเถอะป่อมึงปุ่นดุวะตัวด้าตัวเปิ้นบ่ป่อนะเอาปุ๊บเอาเถอะป่อบนมาข้อตัวข้าได้เปิ้นเออเนาะป่อมึงก็เหงาแม่มึงก็เหงาวะผมว่าเนาะเออห่าป๊อกเออเขาบอกเล่าแล้วบอกโคตรเฮ้ยบ่เล่าเนาะสถานเนาะเล่าไปก็โคตรแต่อืมทีนี้ปุเสถีก็ลงไปหาป่าครั้งหนึ่งลงไปหาปลาก็เอามาใส่ข้องนางถึงสองก็เต็มเออแต่ว่านางมิชาลีผีสือเนี่ยมันก็กินปลาลักกินปลาจนหมดแล้วก็ทำอย่างเก่านะเอาข้องไปถลักเปลี่ยนปี้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 เปลี่ยนข้องนี่กรรมะอย่าทีนี้ปูเศรษฐีมาหันเข้าใส่มาพอข้องเออข้องอีอุชุจิตาข้องสามแกนพอมีปลาสักตัวอืมกูได้เมียมาบอกว่ามันเหงามันเซอะบอกว่ามันเป็นผีสือผีฆ่าผีพายกูหูอย่างอี้กูต้องเอามาเป็นเมียรู้เออว่าเออนางอุชุจิตาก็ยังให้ป้อมันสู่เฮ้ยข้าบ่ได้เงียนะก็อีน้องเอามาเปลี่ยนบ่ใจบ่ใจห้องนี้ของน้องอืมห้องอีปี่ก็ห้องแกนั้นเออบ่ต้องเถียงกันมิชาลีปี่หูละว่าคนใดดีคนไหนบ่ดีอีอุชุจิตามึงบ่ต้องปิ๊กไปมึงปิ๊กไปกับเสียมึงปิ๊กไปเนี่ยมึงเป็นผีฆ่าผีสือกูหูถึงไหนอายถึงนั่นอืมกูบ่ฮึมึงอยู่นานไปว่าแล้วก็เอาไม้พายน่ะสถาญาติโยมเอาไม้พายฟาดนางอุชุจิตาตกน้ำไปนางอุชุจิตาตกน้ำจมน้ำตายทีนี้ก็ปู่เศรษฐีกับนางมิชาลีผีสือนี่ก็ไปไปมาแม่ประเด็นนี้นะป้าป้าได้ฆ่าอีกาลีอีผีสือเรียบร้อยละต่อไปนี้ป้าป้าจะฮักมาแม่คนเดียวอีหรอกปู่บอกเนี่ยว่าหายกับหมอเฮาถือว่าเฮาไข้ปากนะอดมาได้หอเออว่าแล้วกับปลาก่อนพายเหือพายเหือห้าห้อยเจี๊ยบเจี๊ยบเออไม่ยอมตกน้ำหะถ้ามันเจี๊ยบเจี๊ยบลงน้ำให้กำเนาะเออใจขึ้นหอส่วนว่านางอุชุจิตาเมื่อตายไปแล้วก็เอาจิตะไปเกิดในลูกเต่าน้อยเต่าน้อยองคำหรือว่าในภาษาภาคกลางจะเรียกว่าเต่าน้อยกระดองทองอืมเต่าน้อยกระดองทองนี่เนาะเต่าน้อยองคำนี่นะวันนั้นอาตมาได้เล่ามาถึงนี่ได้เล่าทำผูกแรกมันจบสื่อนี่พอดีนะทำผูกแรกมันจบสื่อนี่แล้ววันพุธอาตมาก็จะขึ้นภูที่2แล้วก็มาเตะมาเล่าภูที่2นะว่าภูที่2นี้
นางอุทาราจะเงี้ยอย่างใดเมื่อมาได้หารแม่จะมีอย่างใดเดี๋ยวก็ฟังมันพูดเอาเนาะอันนี้ก็อาตมาเล่าให้ฟังแล้วนะเล่าลืมให้ฟังละศรัทธาญาติโยมก็คงจะเข้าใจกันแล้วเนาะว่าเรื่องเต่าน้อยองคำนี่มันมาอย่างใดเขาบอกว่าเรื่องมันคล้ายๆป่าบูทองนะหมออาจารย์ก็มันคล้ายๆนะเรื่องมันก่อป่าต่างกันไปไหนเรื่องคล้ายๆป่าบูทองนะอยู่เอ้ยกับไอ้นั่นนะก็เหมือนเดียวกันนะคล้ายๆเรื่องมันคล้ายๆกันนั่นนะเรื่องของอุทธราเต่าน้อยองคำเนาะโอ้ถ้าเป็นพออีเกบางทีนางอุทาราโดนปุ๊บโดนตีนี่นะบางคนนี่โคตรอยู่ทั้งลูกบนเงื้อไม้เงื้อขอมาลงมานี่กำลังบางคนนี่อิงนะอิงละครอิงลิเกนะแต่ก่อนญาติโยมเคยหันหนังเรื่องวันลีก็หนังเรื่องวันลีที่สมฤดีหนุ่มอัมพันธ์นะแสดงคนได้ไปพรหนังวันลีเรื่องวันลีมีคนให้ถึงมีคนได้ไปพรหนังเรื่องวันลีอ่ะให้โซโซแซ่แซ่ก็บอกฮู้นะยังบัดเดียวนี่ลองหา YouTube พอเนอร์หนังเรื่องวันลีนะไปใครหาเรื่องวันลีบัดเดียวนี่ YouTube ก็คงจะมีอยู่ดูย้อนหลังไปหนังเมื่อ40กว่าปีเนาะหนังเรื่องวันลีถ้าผ่านไปพอหนังเรื่องวันลีเนี่ยมันถึงมีคนให้มันถึงมีอ่ะมันถึงมีคนให้กูคนนะสมฤดีหนุ่มอัมพันธ์เนาะสมัยนั้นประเดี๋ยวนี้ก็คงเป็นอีกเป็นแม่เป็นยายแล้วก็เนาะสมฤดีหนุ่มอัมพันธ์นี่นะพ่อเมินแล้วนี่หนัง30กว่าปี40ปีใช่ได้แล้วก็หนังเรื่องวันลีเนาะแล้วก็วันลีตัวจริงเพิ่นก็ยังมีอยู่นะมันอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพวันลีตัวแท้ประกำมีอยู่นะถ้าไปพอหนังเรื่องวันลีเนี่ยเอาปิ๊กไปฉายย้อนหลังรับรองกันเดียวให้ละ อินดูวันลีอินดูนางเอกเนาะสถาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายวันนี้อาตมามาตกมาแตนเปิ้นก็มาเล่าคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันเยอะๆเนาะเก็บเล็กผสมน้อยต่อไปนี้อาตมาจะได้นำนิทานมาเล่าคือศรัทธาญาติโยมฟังแหมะนิทานเรื่องนี้เปิ้นว่าหมูบุญนาหมาหล่นลัดหมูบุญนาหมาหล่นลัดมันแปลว่าอย่างไรมันเป็นตำนานตั้งแต่เมื่อนมาละเปิ้นเล่าให้ฟังสมัยก่อนมีป่อนามีป่อนาหรือว่าเศรษฐีผู้มีนานักมีป่อนาท่านหนึ่งโอ้เปิ้นว่าสัตว์เอางัวเอาควายก็ได้กระถายแต่ใครให้บุญเอาแหกหญ้าออกไผไปทำให้หญ้าตายผู้ใดซัดตัวใดทำให้หญ้าตายได้เพิ่นจะให้รางวัลสมนาคุณอย่างงามอีไปอีนะที่นี่ก็หมูก็ฮับอาสาจะไปปื้ดจะไปบุญเฮ้อพ่อแน่น่ะก็เลยใจให้หมูใจให้หมูไปบุญหมูนี่ก็ไปบุญแต่บุญจนปากประบืนไปหันหมูต่อหมูจะได้ปากประบืนน่ะหมูปากประบืนปื้อเพราะมันบุญแน่เกินไปบุญจบเพราะอิดปอนเนาะทีนี้ก็สัญชาติของหมูเนี่ย มันตึงขี้นอนอยู่แล้วมันเนี่ยการนะมันก็ง่วงห่วงมากกว่าคิดว่ากำเดียวแบบได้อย่าขอนอนสักงี้ปะโอ้บ่ไหวแค่ขั้นหลับพ่อหมูนี่มันต้องมีอย่างหรอกกินกำนอนได้หรอกกินกำนอนได้นะแล้วก็รอเจ้าไปขาย
ขายของก็ไปลาบหัวเถียบางทีก็ไปแปลงหมูกระทะหัวเถียเออหมูนี่ก็ขอพักนอนสักกำหรอเออทีนี้ก็ปากก็ว่าหมูลับเลยนอนก็ลับไปเลยพอหมูลับอันแหมมันก็ไปล่นเหยียบย่ำห้อยหมูเออมันก็ไปเหยียบไปย่ำห้อยหมูล่นไปล่นแหมลัดไปลัดแหมเนาะปากก็ว่าห้อยตีนนั่นน่ะมันเป็นห้อยตีนหมาไปเหียทีนี้ก็ เจ้าของแหน่เปิ้นมาหอนเข้าใส่เจ้าของแหน่ที่แรกจะเอาเข้ามาคือหมูนี่หรอไปหันใส่หมูลับอยู่โอ้ยังได้แน่หมูลับแกยังต้นใจมาบูนแน่อย่าว่าลับเหียโอ้ข้าบูนแล้วเนาะอืมข้าบูนจบเนี่ยเนี่ยปากข้าปอบืนเนี่ยเออแม่ก็บอกว่าไหนไหนไหนหอยเจ้ามีไหนฮะถามหน่อยเหรอหอยเจ้ามีไหนนี่หอยของข้าขอข้าไปบูนมาก่อนหล่อล่ารับยี่หยังเจ้าบ้านถึงป่อนาตึงหมาป้ากับลุ่มด่าหมูหมูก็อูอีดอูอีดอูอีดเออข้าข้าเอ็กขึ้นเอ็กขึ้นอ่ะอูอีดอูอีดเออว่ามันอีดป่อนาก็บอกว่าเรื่องนี้บัดจบโดยง่ายต้องไปฮื้อพระอินทร์ตัดสินแน่สมัยก่อนนี่ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอย่างก็ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าได้หรอกขึ้นไปฟ้องพระอินทร์พระอินทร์ก็สอบสวนหมูหมูก็บอกว่าข้าเนี่ยไปบุญจนพอมันหมดแล้วราคากับมันบัดแล้วดีเตื้อข้างน้อยเดียวแล้วมึงนอนยี่หยังบอกข้าอีทข้าอีทข้าก็นอนกะแล้วอย่าได้มันเป็นห้อยตีนหมาหมาบอกว่าอู้ไปฟังกรรมมันหมูอ่ะมันจะได้เงี้ยหยังก็ข้าเนี่ยแน่ๆห้อยตีนข้าตึงมวนเนี่ยเออเป็นห้อยตีนข้าตึงมดตึงมวนเนี่ยไม่ใช่ห้อยตีนหมูรู้หมูคนตั้งหลายป่อนาหมาแล้วก็พระอินกอบพิจารณาดูเออมันเป็นห้อยหมาแต่นี้ห้อยหมูบ่มีก็เลยใส่ความว่าหมูเนี่ยกู้เท็จกู้จุก็เลยปากันโต๊ะปากหมู ก็เลยปากันโต๊ะปากหมูเออเอ้ยแหล่งได้แหล่งบืนท่านเนาะซ้ำบืนไปแถมใหญ่หมูนี่ก็เออปากบืนพื้นเถียงก็กลับมาได้ได้ก็กูอีดกูอีดเนาะหรือที่มันฮ้องวิกวิกนั่นนะนะมันฮ้องว่ากูอีดกูอีดอ้าวตัดสินพระอินตัดสินตั้งแต่นี้ไปหมากินข้าวหมูกินแกบคือกินเปลือกมันถ้าหมูจำเป็นต้องกินข้าวก็ต้องเอาข้าวเหี่ยข้าวหัวเปียนก็คือข้าวที่เปื่อนตำแล้วมันหักมันเหี่ยงก็อันเอามาต้มเพื่อมันกินเข้าเม็ดใสๆหมากินศรัทธาญาติโยมเปิ้นเลยใส่ว่านิทานเรื่องนี้เขาสอนว่าเออเนี่ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะโจรใจเองหมูก็ทำหิ้งตายแค่ว่าเพราะว่าสัญชาตญาณของหมูเนี่ยมันก็ต้องชอบนอนอยู่ละมันก็เผลอนอนก้ำเดียวปรากฏว่าหมาไปซอกหอยมันเป็นหอยหมาไปหมดเออหมูกับตั้งอั้นหมูก็เลยไปยังบุญไปบุญแม่เหียเอาเข้าเพื่อกินเหียถึงเวลาตุ้ยมาแล้วก็ไปขายเหียขายของก็ไปบุบเหียเอาไปซูมกันกะเอาไปบุบขายกะหมานี่คนต่อพอต่อคนฮักหมายิ่งปัจจุบันเนี่ยคนฮักแม่เหลือเจ้าเหลือนายกันเออต่อบางคนซื้อกินแม่มากินน่ะต้มเพื่อแม่เจ้ามากินน้ำพริกแม่กินกินไปไหนเอาใส่รถกินเออย่าบางทีบางครั้งโปรดทำแม่ประเดี๋ยวส
บายมาประเดี๋ยวนั่งเครื่องบินไปเกิดลูกก็มีนั่งเครื่องบินไปฮงยาก็มีเฮาย่อมมีวูนวาสนาเฮาย่อมได้ไปกําเตือเฮาย่อมได้ขึ้นเครื่องบินนะแม้บางตัวมันได้ขึ้นนะสถาญาติโยมเออสะพ่องอาจจะว่าโอ้ลูกเน้นอย่างอู้รุนแรงบ่ได้อู้รุนแรงนะอันนี้เอาความจริงนะมันเป็นอย่างอั้นเอาคนเอาหมาไปเกิดเอาขึ้นเครื่องบินไปเกิดโรงพยาบาลหมาเพิ่นมีหรอกนะสถาญาติโยมอันนี้มันเออเปิดคนก่อนเลยฮักหมานักหรือหมูเออหมูนี่ฮักแท้เลี้ยงไว้ขายอ่ะบ่มีประโยชน์อันใด นี่ก็มาแถมเรื่องเนาะตะกี้เฮาก็เล่ากันไปเรื่องหมูกับหมานี่นะก็มีเรื่องของอันนี้ก็คนอิจฉาหมาคนข่อยหมามีพ่อใจคนหนึ่งจะไปเหี่ยวหาเปื่อนมันไปตัวเมียมันเมื่อไปตัวเมียแล้วก็ปรากฏว่าโอ้บ้านนั้นเปิ้นตระกูลเปิ้นมั่งมีอีเตอร์เนาะบ้านนั้นเปิ้นบ้านเปื่อนเปิ้นนั้นนะตระกูลเปิ้นรวยหน่อยประกอบเลี้ยงคนตัวแล้วก็เลี้ยงหมาด้วยอาหารอย่างดีอะค่ะปู่คนนั้นไปเหี่ยวบ้านเปื่อนไปกินข้าวบ้านเปื่อนเปิ้นเลี้ยงอย่างดีก็กินจนกัดเนาะไม่ต้องกินจนพอกัดแล้วขณะที่มันกัดท้องเนี่ยมันก็ไปหันใส่ปู่เศรษฐีเปื่อนนะเอาข้าวให้แม่เอาอาหารให้แม่อย่างดีคำว่าอาหารอย่างดีเฮาก็บ่ฮู้ว่าเปิ้นเอาอย่างให้แม่กินเออทีนี้ปอกก็ว่าหมาตัวนั้นน่ะหมาที่เศรษฐีเลี้ยงไว้นั้นเป็นหมาแม่มันมันจะเกิดมันลอมปอมอ่ะทีนี้เปื่อนของป้อเศรษฐีเนี่ยก็มาอิจฉาหมาเออหมาได้กินดีกว่าโอ้โหหาใครเกิดเป็นหมาปูนี่เหงาเนาะต้องเกิดเหมือนว่าอันนะยึดความคิดนะใครเกิดเป็นหมาปูนี่ปวดท้องได้กินดีอะแล้วประกบกับมันกินข้าวนะมันกัดท้องอะมันกัดเข้าก็เข้ามันตายตายก็เลยพอดีหมาตัวนั้นเกิดมันไปเข้าท้องหมาสถาญาติโยมไปเข้าท้องแม่หมาเกิดออกมาเออได้เกิดเป็นหมาแต้กะเออเกิดเป็นหมาแต้ล่ะเนี่ยพ่อจิตจิตในขณะที่จะตายแล้วไปเอาไปกึดนะเอาไปกึดเนาะเอาไปกึดว่าอยากจะเป็นอันนั้นอันนี้นะเออบ่ได้เนอะอย่างที่ประวัติของหลวงพ่อจรัญเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเนาะของหลวงพ่อจรัญที่เปิ้นเขียนที่เปิ้นเล่าไว้เปิ้นบันทึกเสียงไว้ภายได้ฟังผายได้ฟังเทพของหลวงพ่อจรัญที่ลุงแหนจะเอามาเปิดเมื่อคืนนั่นนะเมื่อก่อนลุงแหนจะเอามาเปิดนั่นน่ะนั่นกับแม่ชีเออแม่ชีกำลังจะตายอยู่ละแม่ชีป่วยนักละจะตายทีนี้หมาแม่ตัวนึงมันเจ็บท้องมันเจ็บท้องอยู่ใต้ถุนศาลาเจ็บท้องอยู่พื้นกลางศาลามันเจ็บท้องจะเกิดแม่ชีนี่ก็ป่วยเนาะแม่ชีนี่ก็จะตายแล้วก็ตายแล้วนั่นนะอางับอางงละทีนี้แม่หมามันก็ค้างมันเจ็บท้องมาอย่าแม่หมาค้างอีอีเนาะแม่ชีนี่ก็มันจะค้างหาผ้าห่อผ้าแสงอย่างมันก็เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยพูดจะตายอยู่เนี่ยมึงมาค้างอย่างนี้เอกะสุมาอยากยอมแล้วมันจะค้างหาป่อมันอย่างก็แล้วแม่ชีนี่ก็ตายไปอ่ะพอแม่ชีนี่ตายไป
บอกก็ว่าเกิดมาก็มีแม่ชีแถมหลายคนไปถามหลวงพ่อไปถามหลวงพ่อจารันว่าแม่ชีแดงเนี่ยไปเกิดเป็นเทพธิดาเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นไหนหลวงพ่อจารันว่าได้แล้วโยมจึงจะรู้ว่าบอกก็ว่าเมื่อหมาน้อยตัวนั้นอายุได้2ปีก็เป็นว่าแม่ชีไปเกิดแม่ชีแดงเนี่ยไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นลูกหมาพอใหญ่มาพฤติกรรมก็เหมือนแม่ชีนั่นนะชอบกินหัวปลาทูอ่ะชอบข่มชอบขู่เพื่อนดีเหรอ เนาะอันนี้หลวงพ่อจารันเล่ามานะในเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอ่ะคนเฮานี่แหละว่านักเพิ่นถึงมีการว่าคนใดป่วยนักเพิ่นถึงสอนพุทโธพุทโธเพื่อเอาใจไว้ไปพุทโธเนอะมีเรื่องเล่าแถมนะอันนี้ตุ๊เจ้าตั้งใจจะไปฟอนไม้มีตุ๊เจ้ารูปหนึ่งตุ๊เจ้าตั้งใจจะไปฟอนไม้จะเอามาแบ่งเรื่องมันนะจะมาแบ่งกองนี่แกฮะอาตมากับจอมได้เลือนลางว่าจะเอาไม้มาแบ่งอย่างสักอย่างเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อไปแล้วก็ปรากฏว่าอันตุ๊เจ้านั้นกำลังจะฟอนไม้แต่ไปเป็นลมตายอย่าก่อนเมื่อไปเป็นลมตายแล้วก็เอาจิตวิญญาณไปเกิดเป็นตุ๊กโตไปเกิดเป็นตุ๊กโตและในขณะนั้นเสือไล่นางคนหนึ่งมาเสือไล่นางคนหนึ่งมานางคนนั้นก็ไปหมอบอยู่บนต้นไม้ซึ่งตุ๊กโตนะก็บอกว่าอยู่เนี่ยทีนี้เสือมาถามตุ๊กโตก็บอกว่าบ่ฮู้มึงน่ะเป็นชาติตุ๊กโตมึงขี้จุมึงจะได้เป็นตุ๊กโตตลอดชาติน่ะกูจะเป็นยังได้กระจ่างกูบ่ฮู้กันนางคนนั้นไปเป็นเหยื่อของมึงอีกอ่ะแล้วตุ๊กโตตัวนั้นก็บอกขึ้นนางนะว่าถ้าว่านางได้ไปที่เมืองคนแล้วนะขอเฮ้อไปทำบุญเพื่อข้าพ่อเนอร์ถามว่าเนี่ยอย่างวิบากของท่านเป็นอย่างตะก้อนข้าเป็นที่เจ้าแล้วข้าตั้งใจจะมาฟอนไม้จะเอาไปแบ่งอย่างสักอย่างบอกไปแบ่งกองก็ไปแบ่งด้ามมีดเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาแต่ไปบ่ถึงสักคำขณะที่จิตน่วงอ่ะจิตใจน่วงไปหาไม้นะก็เลยไปเกิดเป็นตุ๊กโต ไปเกิดเป็นตุ๊กโตสดาญาติโยมคราวนี้ก็มันเป็นสิ่งที่เมื่อถึงเวลาที่คนจะทอดจิตจะทอดใจเพราะเดี๋ยวบอกว่าเนึกพุทโธเนอคือบ่ฮึจิตเปิ้นหลงถ้าเปิ้นไปได้ยินเสียงหมาหมานี่ห้องม่วนแต่หรือว่าจิตไปพะวงกับหมาจะไปเกิดเข้าท้องหมาไปเกิดได้ยินเสียงไก่ขันไก่นี่ขันม่วนจิตวิญญาณนั่นจะไปเกิดในไข่ไก่นะสัตว์เปิ้นถึงบอกว่าเฮ้ยจิตพุทโธเพื่อจิตจะได้ขึ้นสวรรค์นะอันนี้ทางพุทธศาสนาเฮานะทางพุทธศาสนาเฮาเพิ่นถือว่าอย่างอีศรัทธาญาติโยมเหยนี่ก็คือนิทานเป็นนิทานชาดกแล้วก็นิทานปรัมปราอาตมาเอามาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างอีที่เปิ้นเล่าให้เฮาฟังเฮาก็จำไว้เอามาเล่าสืบกันบางคนก็ถามว่าท่านนกแต้ตะแว็ด
แต้ที่เราได้ยินกันนั่นนะนกแต้หรือว่านกกระแตแต้เวทนั่นน่ะบ้านเขาว่านกแต้ตะเวทมันยังอย่างมันถึงนอนเอาตีนก้องฟ้าเนี่ยคือตามคนเฒ่าคนแก่เพื่อนเล่าไว้ว่านกแต้เนี่ยมันกลัวฟ้าลมใส่มันมันกลัวฟ้าลมใส่มันมันจึงเอาตีนก่อนที่ถ้ามันนอนมันจึงเอาตีนมันตั้งเพื่อก้องฟ้าไว้เพื่อฟ้าลมใส่ถ้าฟ้าลมก็ลมใส่ตีนมันหั่นถ้าเขามาเกิดใจเนาะญาติโยมถ้าหากฟ้าล่มแต่นะมันจะไปเหลือย่องเอาแอนเนาะก็แข่งต้องการพักแหวนเนาะเนี่ยเออก็แข่งต้องการพักแหวนเนาะก็ฟ้าล่มแต่ก็มันจะไปเหลือย่องมันก็บ่เหลือกันเนาะมันจะไปค้างไปหล่อเนาะแต่งเอาตีนเข้ากำเออก็เมื่อคืนมาก็ออกหากินเมื่อวันมาออกหากินนะนกแต่นี่แต่ตะเวทแต่ตะเวทเนี่ยนี่ก็เป็นตำนานของนกกระดีอย่างกระดีเป็นนิทานปรัมปราตมาเล่าให้ฟังเลยกามเดียวอาตมาจะเอาเรื่องเพื่อนผีกามเดียวช่วงที่สองนะเรื่องเพื่อนผีเด้อก็ได้ยาวมาเล่าให้ฟังนะว่าเรื่องเพื่อนผีนี่ไปยังไงอยู่แต่เมืองโคนพอไปคบกับผีมันเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวก็ฟังช่วงที่สองช่วงแรกนี่อาจจะบัดตอนแก้หาเนาะดูเวลากันเด้อเอาเรื่องของผมมาเล่าก่อนก็ได้หรือเรื่องสามบอลน่ะอันนี้เจเจถามเนาะเจเจก็ถามเมินละว่าใบไม้สามใบใบไม้สามใบอันนี้ตามความคิดของเขานะมันเขาจะแปรเดใดแปรด้วยไตรลักษณ์ก็แม่นกับใบไม้สามใบหรือว่าจะเป็นรัตนะสามก็ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้อันนี้เรียกว่าใบไม้สามใบใบไม้สามใบนี่นะมันแปรได้2ลักษณะมันแปลงได้2ลักษณะบางคนก็มาถามว่าแล้วตุง3หางตุง3หางนี่เปิ้นเฮายึดถึงไตรลักษณ์3ตุง3หางที่เฮาแบกเข้าปัจจาน่ะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือของบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังคือความทุกข์อนัตตาคือมันไม่มีตัวตนอนัตตาคือผู้ไม่มีตัวตนมันบ่มีตัวบ่มีตนเรียกว่าอนัตตาถ้าตัวอัตตาคำว่าอัตตาอันนั้นคือมีตัวตนอนัตตาคือไม่มีตัวตนสถาญาติโยมต้องแยกคือออกนะระหว่างอัตตากับอนัตตาอัตตาขึ้นคือเป็นผู้ที่มีตัวมีตนอยู่อนัตตาคือเป็นผู้ที่บ่มีตัวตนเป็นอนัตเรียกว่าอนัตตายัง3ใบนั้นใบไม้3ใบนั้นก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเกี้ยวตั้ง3หรือไตรลักษณ์นี่ก็แม่นอันนี้ก็ตอบเพิ่มไปก่อนอาตมากับบางทีกับบัดชำนาญนะบางทีกับบัดขอให้จะชำนาญที่จะตอบนักแต่กันเลยเมื่อเปิ้นขอแม่เขาก็ตอบเพื่อเพราะว่าในชาวพูดของเรานี่เชื่อเรื่องของกรรมของเวรเชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในพุทธศาสนาเขาจะเชื่ออย่างนั้นเกิดมาแล้วจะดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ชีวิตของคนเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอันใดจะมั่นจะเที่ยงดีเจได้ยินเปิ้นออกจากฮิยุมาเอกอ่ะ
อย่างอาตมาเนี่ยอย่างบางทีมานั่งอู้สถาญาติโยมเนี่ยวันนี้อู้อยู่วันพรุ่งจะได้อู้แต่ว่าบ่ได้อู้เนี่ยมันเป็นของที่มันบ่แน่นอน ถ้าบุญมันมีได้อู้อย่างแม่สุเกี้ยวว่าเนาะแม่สุเกี้ยวว่าวันนี้มีบุญแถมวานวันนี้มีบุญแถมวานนะเออนะก็คือเป็นบุญของเขาที่เขาได้ตื่นมาตื่นจื่นมื่นตาได้ฟังนิทานได้ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่มันก็พอใจมาละอะสดายญาติโยมช่วงนี้อาตมาก็อาจจะได้ใช้เสียงนักพ่องเพราะว่าได้แตนครูบาอาจารย์ไปในช่วง2สัปดาห์ทัดกันนี่นะ2สัปดาห์ทัดกันเนี่ยอาตมาก็ได้ถือได้ว่าได้แตนครูบาอาจารย์ไปเกือบจะตลอดตะขึ้นหมดแตนครูบาอาจารย์ตะขึ้นหมดตรงนี้มันก็เป็นเยอะเมื่อได้อยู่ก็ได้อยู่ถ้าเมื่อบ่ได้อยู่ก็มันก็บ่จ้างจะว่าถ้าได้อยู่ก็มาถ้าบ่ได้อยู่ก็บ่ได้มาอย่างที่อาตมาแจ้งไปนะถ้าวันพระวันศีลได้จับกับวันอังคารก็เอออาตมาบ่ได้จัดบ่ได้ไปจัดแล้วก็ตึงออนไลน์ตึงอย่างก็บ่ได้จัดเพราะว่าที่วัดอาตมาก็มีกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมอาตมาก็เป็นผู้ไปเล่าบรรยายสรุปบรรยายเออสถาญาติโยมได้ฟังแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เนี่ยมันก็บ่มีเวลาที่จะได้มาอู้มาจ๋าฉะนั้นถ้าวันพระวันศีลวันไหนตรงกับวันการก็เฮาก็ฮู้กันว่าอาตมาก็บ่ได้มาเลี่ยนมาได้ครับแล้วอาตมาหาชดเชยเลี่ยนมาได้ก็เลี่ยนเอาประเทศเมื่อคืนน่ะมันบ่ได้เพราะว่ามันบ่ได้ก็คือบ่ได้คอจะตึงนอนวอดท่านอยู่แล้วเออมันอย่างได้ตึงบ่ได้บ่ต้องถามอย่างทั้งสิ้นอาตมาภาพก่อถ้าวันศีลไหนจับวันการก่อหูก่อนเอาว่าอาตมาก็บ่ได้มาการดำเนินรายการแต่อาตมาก็จะหาชดเชยวันไหนที่ครูบาอาจารย์เพิ่นบ่ว่างอาตมาก็มาชดเชยในช่วงนั้นอาสาทายาทโยมสาธุชนทั้งหลายนะในการที่เขาจะทำงานอย่างต่างๆเนี่ยมันก็อันนะบางทีก็ได้อยู่พ่องบางทีก็ไม่ได้อยู่พ่องในเรื่องของการของงานแต่ประเดี๋ยวเนี่ยตมาก็ได้จุ้ยเหลือครูบาอาจารย์มานักต่อนักจุ้ยเหลือไปจะบอกคือว่าบาต้องแทรกกลางถ้าจะบอกเพื่อบอกไว้ล่วงหน้าหรือว่าช่วงพักเพื่อบอกอย่างนี้จะไปบอกกลางคันแล้วเปิ้นจะไปตั้งหน้าก็ไปบาได้บอกตั้งหลายเตื้อแล้วบ่จะฟังเออนี่กะตะวาเนอะว่ามงคลพรมมงคลตาล้อตุปีวันใหม่ซึ่งเป็นเจ้าวาดที่ท่านประกอบฝากขอบคุณสถาญาติโยมเนอะก็บอกฝากแม่เนี่ยสถาญาติโยมบางทีนะเขาอู้ไปบางทีเขาอู้ไปได้มันจะลื่นไหลไปละแล้วก็มีคนมาจักมันลงเนี่ยมันไปมาได้ละเนี่ยอาตมาก็ต้องบอกเพื่อนแล้วบอกว่าขอให้ฝากไว้ถ้าจะให้ดีควรฝากไว้หรือว่าช่วงพักเที่ยงพักช่วงเออบอกไว้สถาญาติโยมสาธุชนคนดีเฮาทั้งหลายประเดี๋ยวนี้ก็ฮะหมดช่วงแรกเนอะตอนเดียวช่วงที่2อาตมาจะเอานิทานมาเล่านะเรื่องเพื่อนผีเอามาเล่าให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง
เพื่อนผีมีอย่างใดอดใจถ้าจะฟังคำเดียวจะไปฟังมูลขึ้นหนีไปไหนเสนอคำเดียวค่อยปะกันช่วงที่2ของรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงเจริญปอนของรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงวันนี้อาตมาภาพก็ได้แตนหลวงลุงชัยวัฒน์นาคเสโนไปเนาะวันจันทร์หน้านี่หลวงลุงก็คงจะได้มาปะกับศรัทธาญาติโยมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังว่านะการงานฝนก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าก็พระภัยพระมันพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาก็ยังว่านะภารกิจแต่ละรูปแต่ละองค์ตึงฝนก็ตึงเฮาฝนว่างเฮาบ่ว่างฝนบ่ว่างเฮาว่างเดี๋ยวมันก็แหลกกันไปแหลกกันมาเนาะมาปากับช่วงที่2แล้วอาตมาก็บ่ฮือได้กลาดเกลียวเสียเวลาแต่ที่อาตมาว่าจะเอานิทานเรื่องเพื่อนผีมาเล่าให้ฟังห้องก็ใจจดใจจ่อเป็นจะได้ฮะเรื่องเพื่อนผีมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมีลุงกองเนาะชื่อเพิ่นว่าลุงกองลุงกองนี่ก็เป็นคนฐานะก็บ่พอร่ำบ่รวยหยังหาเจ้ากินค่ําไปเสาะผลละหมากกลักไม้พ่องไปเสาะสมุนไพรพ่องไปเสาะหยังพ่องเอ้ค่ะเอามาขายพอได้เลี้ยงตัวครั้งนึงลุงกองก็ไปก็ไปเข้าไปเลิกหน่อยเข้าไปเลิกเข้าก็ไปหันใส่ผีตัวหนึ่งผีก็บอกว่าอ้าวเจียวมาอย่างตั้งนี้โอ้ข้ามาที่หน่อยประเดี๋ยวนี้ข้าหลงอันนี้มันจะเข้าป่าเข้าดงติ๊กๆมันจะเข้าป่าเลิกติ๊กปิ๊กไปเหี้ยเจียวชื่อหยังข้าชื่อกองนะแล้วเสียวรอโอ้ข้านี่มาต้องถามมาข้าเนอะแต่ว่าข้าเป็นห่วงเสียวข้าก็เลยบอกตังว่าเสียวปิกไปทางนี้เนอะเอ๊ะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นไปต้นมานี่นะลุงกองก็ได้คบกับเสียวผีคนเนี้ยคบกับเปื่อนผีคนเนี้ยตัวเนี้ยคบไปแล้วลุงกองก็เอ่ยปากเสี่ยวข้าขอไปบ้านเสี่ยวได้ก่อโอ้ไปบ้านข้าบ่ได้เพราะว่าบ้านข้านี่มันไปเนี่ยแต่ถ้าว่าเสี่ยวจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยวไปหันอันนั้นอันนี้จะไปตักไปตอบ่นข้าบอกวันไหนก็เอาห่อเข้ามาปั่นกันกินนะลุงกองก็จะห่อเข้าบ้านเนี่ยไปเอาไปกินด้วยเปื่อนผีบ่นเอาไปกินเป็นประจำนะเปื่อนผีเพื่อนนะแล้วก็ขอไปเหี่ยวบ้านขอไปเหี่ยวบ้านเปื่อนนั่นนะไปเหี่ยวบ้านเปื่อนเสี่ยวเฮ้ยข้าขอไปเหี่ยวบ้านเสี่ยวพ่องเต๋อเสี่ยวกับข้ามันอยู่คนละภพคนละแดนกันแน่ฉะนั้นข้าว่าต้องไปละเอาคบกันได้อีกกับปอแต่ลุงกองแค่ก็มายอมขอไปเหี่ยวบ้านเปื่อนผีนั่นน่ะขอแถมวันนี้ขอมาได้วันผู้ขอแถมจนถึงเปื่อนเพื่อก็คงจะใจอ่อนเนาะเสี่ยวจะไปก็ได้ตัวข้าแม่ตัวข้าแม่เนอะเสี่ยวเนอะแต่ข้าจะบอกเสี่ยวไว้ก่อนนะถ้าเสี่ยวหันอันยังห้ามอุทานว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันขาดจำไว้เนอะเสี่ยวเนอะได้กะข้าจะจำไว้เอ็นอ่ะลุงกองกะหับกำเปื่อนผีไว้ที่นี่ก็ไปผีน่ะกะเนรมิตคือลุงกองไปเหี่ยวเนาะลุงกองก็ไปหาโอ้แล้วมันกินอย่างกันเสี่ยวแค่นึกก็อิ่มแล้วแค่นึกอยากกินอันนั้นก็อิ่มแล้วแค่นึกอยากกินอันนี้ก็อิ่มแล้วอาหารติ๊บตึงมวนแล้วเวลาที่คนจะไปเหร
มีรถถีบรถเหนียวมีกองปอมีไปด้วยเหาะไปลอยไปนี่หรอโอ้มันจะเป็นไปได้แกเซียวบะเจื่อนะเซียวพอเนอแต่ก็ข้าขออย่างเดียวว่าเซียวห้ามอุทานคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจะไปอุทานมาเป็นอันขาดถ้าบอกอันเซียวนี่จะแย่ข้าบอกว่าก็ได้ลุงกองก็ไปหันผีปลากันลอยไปเหาะไปตามที่ต่างๆเนาะบางทีก็เหาะส่วนกันโจรกันพ้องกันโอ้โหพอล้อผีนี่ก็แต่โอ้เขาก็มีรีบไผ่รีบมันพอลอยม่งยงมั่งหยั่งม่งยงมั่งหยั่งโอ้แต่ก็ยังมีคำเตือนจากเพื่อนเพื่อนอยู่นะอย่าอุทานมาทีเดียวนะเซียวนะอย่าอุทานนะเออหน้าข้าหูแล้วข้าบอกอุทานหรอกที่นี่ก็คนก็ไปแดนเปิ่นเนาะลุงกองนี่ก็ไปพอผีก็เหาะไปเหาะเวียนกันไปเพราะคืออันที่จัดอยู่ต้นไม้ก็อยู่ต้นไม้หักษาต้นไม้ต้นตอกเอิ้นหากันวิ่งไปวิ่งมาเหาะไปเหาะมาเนาะบางทีก็โจรกันตายโอ้ผีก็โจรกันตายก็มีลูกโอ้อันยังได้ล่ำเรือเนี่ยโปดผีล่นขึ้นล่นเหาะขึ้นเหาะล่องกันโจรตันโอ้ยปุถุธรรมโอสังโฆเหตุภาพนั้นหายไปลุงกองค้างอยู่บนต้นไม้เสี่ยวเฮ้ยช่วยข้ากำเสี่ยวเฮ้ยข้าช่วยข้ากำเนาะผีก็เลยอยู่ไกลๆบอกข้าบอกแล้วว่าจะไปอุทานว่าพุทโธธัมโมสังโฆบาเดียวนี้เอาละเสี่ยวต้องหาทางลงต้นไม้คนเดียวข้าบอกแล้วข้าก็อยู่บ่ได้ข้าก็จะต้องไปละผีนั่นก็หนีสุดดำกะเพราะอนุภาพพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเรื่องมันจะแต้บะแต้หมูนึ่งมันจะแต้บะแต้ก็มัวอันนี้เปิ้นเล่าผู้ฟังเปิ้นเล่าแม่อาตมาก็เล่าไปนะต่อไปก็ยังมีอยู่เนอะนิทานนี่นะตะกี้ก็เรื่องเพื่อนผีจบไปเอาเรื่องปัจจัย4บ่เนาะปัจจัย4มีอย่างพ้องมีโรงเรียนหนึ่งซึ่งคนเธอละอ่อนโดยเฉพาะเด็กชายนงเปิ้นครูเปิ้นบอกว่าเด็กชายนงให้เธอไปถามคุณพ่อคุณแม่พี่หรือปู่ก็ได้ไปถามเขานะว่าปัจจัย4มีอะไรบ้างให้เธอวันจันทร์เธอมาส่งให้วันจันทร์ครูจะมาถามเธอไปถามเขาแล้วก็วันจันทร์ครูจะมาถามเธอนะเด็กชายโหน่งก็ฮับกำจัดดีอะทีนี้เด็กชายโหน่งเลิกโรงเรียนมาไปหันไซไอ้กำลังเล่นไอ้กำลังเล่นสนุกอยู่เด็กชายโหน่งก็การไปต้มก่อมไอ้ครับปัจจัย4มีอย่างพ้องครับไอ้มากำลังเล่นเพลินยุ่งหน้าเด็กชายนงก็จำว่าอ๋อปัจจัยอันที่หนึ่งยุ่งแน่ทีนี้เด็กชายนงก็ไปหาปู่กำลังฟัดไฮโลปู่กำลังฟัดไฮโลอยู่ปู่กำลังเล่นไฮโลปู่ครับปัจจัย4มีอย่างพ้องครับไฮโลบุ้ยเด็กชายนงก็จำไว้ว่าอ๋อปัจจัยอันที่2ไฮโลโว้ยเด็กชายนงก็จะไปถามแม่กำลังทำขนมอยู่แม่ก็นึกว่าเด็กชายนงจะมากินขนมก็บอกว่าเชิญ
เด็กชายนงก็จำไว้ละอ๋อปัจจัยอันที่สามเชิญเชิญเชิญไปหาป่ออ่ะป่อครับป่อครับปัจจัยสี่มีอย่างป่อครับบอลกลางพนันเด็กชายนงก็กลัวลืมจำไว้ปัจจัยอันที่หนึ่งยุ่งแน่ปัจจัยอันที่สองวงไฮโลวุ้ยปัจจัยอันที่สามเชิญเชิญเชิญปัจจัยอันที่สี่บ่อนการพนันวุ้ยจำไว้จนถึงวันจันทร์ถึงวันจันทร์เด็กชายนงไปโรงเรียน วันจันทร์เด็กชายนงไปโรงเรียนครูคนเดิมน่ะว่าไงคะนงปัจจัยสี่ได้ไหมอันที่หนึ่งแปลอันที่หนึ่งเรียกว่าอะไรยุ่งแน่เอ๊ะนงทำไมเธอพูดกับครูอย่างนี้เธอเห็นครูเป็นอะไรวงไฮโลโว้ยตายตายฉันจะไปฟ้องครูใหญ่เชิญเชิญเชิญ นี่เธอเห็นโรงเรียนนี่เป็นอะไรบ่อนการพนันโว้ยใครสอนเธอเนี่ยก็ไปถามพี่ปัจจัยอันที่หนึ่งพี่บอกว่ายุ่งแน่ปัจจัยอันที่สองปู่ว่าวงไฮโลโว้ยปัจจัยอันที่สามคุณแม่บอกว่าเชิญเชิญเชิญปัจจัยอันที่สี่ไปถามพ่อพ่อบอกว่าบ่อนการพนันไงฮะครูปัจจัยมีให้ห้าตายละเจ้าเหยียดเถอะเนาะไปถามป้าเด็กชายนงนี่ก็ยุ่งนะแดะมาไปถามปัจจัยสี่มาได้เรื่องได้ราวอย่างสักอย่างนะเด็กชายนงนี่นะเป็นนักเรียนที่ไหนแต่น่าจะตีก้นให้มันเอาจนว่าก้นมันเอาจนว่าหนังมาได้ละกันเนาะเด็กชายนงอะนงหมดละกันที่นี่ก็มีแหมเรื่องเนอะอันนี้ก็เรื่องของกบอันนี้เป็นนิทานสั้นนะเขายิงก็เอามาเล่าละแต่ศรัทธาญาติโยมก็ยังให้ฟังอยู่เรื่องของกบกบน้อยลูกกบมันไปหันใส่งัวมันหมูจับงัวงัวกินหญ้าอยู่ลูกกบมันก็เลยมาหาป่อมันป้ออีป้ออีป้อแมงหยองมาหูตัวมาเล่นมาอยู่กลางโต่งปุ้นกินแง่งเงียบๆอ๋องัวอย่าลูกงัวอย่าลูกป้อป้ออีป้อตัวเป็งอีป้อคือตัวใหญ่เหมือนงัวได้ก็ได้นะแกนี่หรอปองตัวมันขึ้นอ๋อไว้ป้อมพ่อตัวเก่าปองตัวขึ้นตีปอก็ลูกป้อป้องัวมันใหญ่เหรอนั้นโอ้งัวมันต้องป้อต้องตัวใหญ่เหรอมันแก่อีหรอปองตัวขึ้นแถมปองตัวขึ้นตีปอก็ลูกป้อป้องัวตัวใหญ่แถมปองตัวขึ้นแตกต้มชอบแง่ไว้หนอบักคิดคำเลืองเดืองตัวเก่าเนี่ยเพราะว่าคนบักคิดเดืองตัวเก่าอ่ะคนบัดคิดคำนึงถึงตัวเก่าเนาะว่าตัวเก่าขนาดไหนเนาะกบกับงัวมันจะไปเบ่งแข่งกันได้ยังไงสถาญาติโยมว่ะในที่สุดก็ต้องมันแตกต้มแล้วสุดดำ อวดอย่างประจ่างอวดเนี่ยเพราะว่าอวดใหญ่พิตตี้นะคนโบราณว่านะอวดใหญ่พิตตี้แหมอันนึงเนาะแหมอันนึงอันนี้แหมเรื่องนี้นี่เปิ้นก็คือว่ากบญี่ปุ่นก็เล่าไปแล้วเนาะกบญี่ปุ่นก็เล่าไปละกบญี่ปุ่นได้มาเอาหลังแตะกันนะนะเอาตีนมันแตะกันนะก็เล่าไปแล้วนะ
งูกับหางก็เล่าไปละทีนี้ก็จะเอาเรื่องเล่าอันใดแถมเอาเรื่องแจกกินแถมแล้วนี่ดีกว่าเนาะเมินเมินไหนได้เอาออกมาเล่าเนาะเรื่องแจกกินแถมแล้วสมัยก่อนยาวพวกเป็ดพวกไก่เดือดร้อนเพราะว่าถูกมนุษย์เอาไปฆ่ากินถูกมนุษย์ถูกคนตั้งหลายเอาไปฆ่ากินทำให้เป็ดไก่เดือดร้อนบ่มีที่เปิ่งเป็ดกับไก่ก็เลยปากันเงี้ยใดขึ้นไปฟ้องพระอินทร์บนชั้นฟ้าคือสมัยนั้นเนี่ยจากที่เก่งที่ที่ยุคหัวที่สมัยที่คนขึ้นไปบนฟ้าได้มีอย่างมีเรื่องเดือดร้อนอย่างเขาขึ้นไปฟ้องพระอินทร์นะอันนี้ก็เป็ดกับไก่ขึ้นไปฟ้องพระอินทร์พระอินเจ้าขาพระอินเจ้าขาขอไหว้สาพระอินเจ้าอีหรอว่าจะได้หาเป็ดกับไก่สู่มีเรื่องอย่างเดือดร้อนค้อนไม้อย่างฮะโอ้ขอพญาอินขอพระอินช่วยหน่อยเถอะช่วยเรื่องอย่างพระอินว่าโอ้พระอินเฮ้ยผู้ฆ่าเขาตุกอกตุกใจพอมนุษย์สะโหนเมืองคนโลกแร่เนี่ยกะเอาฆ่าเขาไปกินลูกเต้ากะผัวเมียฆ่าไปแกงกินไปต้มกินยำกินประเด็นนี้จำนวนเป็ดไก่ลดลงฆ่าเขาก็เลยมาเป็นตัวแทนเนี่ยมาเดียวเนี่ยขอพระอินทร์ช่วยไก่เกียร์กำเตอะประเด็นนี้เพราะว่าเขาเอาฆ่าไปกินจนหมดละเหลือค่าเขาบักี้ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องฮ้อนเรื่องหายกะคำเดียวเนอะคำเดียวจะฮือวิษณุกรรมไปเจิญมนุษย์มาเฝ้าขึ้นมาเฝ้าเขาเนี่ยพระอินหรือว่าพญาอินก็ฮือวิษุกรรมเทพบุตรไปเจิญมนุษย์ขึ้นมาขณะนั้นก็ไปหันใส่ป้าใจคนหนึ่งกำลังต้มไก่อยู่ต้มเป็ดต้มไก่อยู่ไอ้มนุษย์ชิงยังนี่เนี่ยวิสุกรรมเทวบุตรเขากำลังต้มเป็ดต้มไก่นะท่านเป็นไผเขาคือวิสุกรรมเทวบุตรประเดี๋ยวนี้พระอินทร์ห้องชิงขึ้นไปด่วนจีไปสนีจ๋าขึ้นไปประเดี๋ยวนี้พระอินทร์มีเรื่องอย่างกามาหูแต่พอใจคนนี้กับถ้าจะปะป้นเรื่องเป็ดเรื่องไก่แกคำเดียวเขาจะเอาไปให้พระอินทร์จิ้มว่าแล้วก็เอาชิ้นเป็ดไปชิ้นหนึ่งเอาชิ้นไก่ไปชิ้นหนึ่งเอาขึ้นไปตัวยหมายถึงก็เข้าไหว้พระอินทร์ไหว้สาพระอินทร์เจ้ามีอย่างแกฮะไอ้มนุษย์ชิงเขาเบียดเบียนต้นแต่แกไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยเพิ่นมาเดือดร้อนเนี่ยบัดเดียวเนี่ยมาฟ้องกูเนี่ยสู่เขาไปฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าผัวเพิ่นยังยังโอ้โหพระอินทร์เรื่องแค่นี้นะจะบอกเถอะก็เป็ดไก่มันลำเนี่ยเป็ดไก่มันลำเนี่ยพระอินทร์ได้กินแล้วบัดได้กินจะไปฟังจมไปฟังตายเถอะของมันจะลำอย่างไรชีวิตเพิ่นก็ฮักลูกผัวลูกเมียเปิ้ลก็ฮักอันนี้สู่เขาไปเบียดเบียนไปฆ่าไปเหี้ยเปิ้ลน่ะเอาไปต้มไปยำเนี่ยถ้ากูจะไปเหี้ยพ่องเหรอกูจะไปฆ่าญาติพี่น้องของสู่แล้วสู่จะพอใจก็พญาอินเรื่องอย่างอีนะพญาอินก่อนที่จะด่าข้านี่นะพระอินจะด่าข้าเจ้านี่นะพระอินกิมนี่ก่อนนะน้อยมึงจะงื้อสินบนกูกะป๋าใจสินบนจิ้มพอก่อนจิ้มก่อนเดี๋ยวก็ได้เอากินเป็ดกับกินไข่
ฝันพระอินทร์คนชิ้นพระอินทร์เขาจิ้มดูมันก็หังลำเตะนี่ป่ะแต่ยินเป็ดยินไก่นี่ก็เนี่ยไอ้นุ่มมีอยู่ก็พอมีละข้าเอามาสองชิ้นด้านน่ะอันก็จัดการข้าเป็ดข้าไก่เตียนเนี่ยไปเป็ดไก่สองตัวที่มาเนี่ยชิงจัดการเลยเนอะเอาละเป็ดกับไก่ก็นี่เสือปะจระเข้ตั้งใจว่าเจอพระอินทร์ช่วยพระอินทร์ก็ซ้ำบอกคือเขาต้มเป็ดต้มไก่แถมไก่ก็เลยขันตกปีกขันจะกินแถมแล้วจะกินแถมแล้วเป็ดก็เลยบอกกลับ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 เนี่ยไว้หวังเปิ่งพระอินทร์แต่ไอ้มนุษย์นี่ก็หัวใสอะแหละเนาะเอาเป็ดไปตีนหรือเอาไก่ไปตีนเนาะเอาไปหล่อพระอินทร์ก็แท้ดีแน่มันจะแต้บัดแต้กับมันเออเปิ้ลเหล่าไหมอาตมาก็เหล่าไปอันนั้นนะมันอันนี้ก็เรื่องสมัยก่อนนะมีอย่างเปิ้ลไปฟ้องพระอินทร์ได้หรอกสมัยก่อนๆ นะมีอย่างเปิ้ลว่าสมัยต้นไม้ปากต้นไม้มันอู้ได้ต้นไม้อู้ได้เหมือนโคนเฮาเนี่ยก่อนที่จะเปิดสายอันนี้จะเล่าไปแหมเรื่องเนาะเรื่องของมนุษย์เรื่องของคนทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนคนทั้งหลายนี่ใช้ภาษาเดียวกันหมดว่าได้เป็นฝรั่งว่าได้เป็นอังกฤษว่าได้เป็นไทยใต้ไทยอีสานในอย่างสักอย่างอ่ะก็อู้ภาษาเดียวกันคือภาษาเมืองนี่หมดอ่ะสมัยก่อนนั่นนะสมัยเกณฑ์ได้บอกว่าแล้วก็ฮักกันสามัคคีกันเนอะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านหมู่นี้กับปลากันไปเพื่อจะไปเอี่ยวปลาแต่ก็เกียมอุปกรณ์ของกินของว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินหลับเอาเขียงไปตวยเอาพริกไปตวยเอาเขียงไปตวยเอาพริกไปตวยเอาอย่างไปตวยจะไปหลับกลางปลาพุ่นทีนี้ก็ครั้งนั้นก็ฝนตกเกิดฝนแห่ใหญ่ลงเขาก็โอ้ฝนแห่ใหญ่ลงก็ฟังไปลบไปลบอยู่ที่ไหนไปเข้าหูดังเนี่ยหวังว่าถ้ำหวังว่าถ้ำไปเข้าอยู่ในหูดังเนี่ยยักนอนหลับอยู่ยักนอนหลับเขาก็ไปเข้าป่าป่ากันไปเข้าถ้ำฝนก็ตกเอาเนี่ยบาดถ้ำเนี่ยปลอดภัยเนาะไปอยู่กันยักกันในหูดังยักนั่นทีนี้ก็แรงมากับอยากจะเข้าหรอเอาไปหลับไปจวนกันหลับยินจวนกันหลับยินแล้วก็บอมสมัยก่อนมันที่มีพริกสำเร็จเนาะเอาเต่าอังโลไปตัวอ่ะเอาพริกไปหิงในหูดังยากเอาพริกเอาพริกไปจี่ในหูดังยากบอกว่ายากมันแกนพริกอย่าแกมันแกนพริกมันกระจามสูดแทงอ่ะใช่ตอนนั้นก็โคนตกไปโคนตีโคนแตงตอนนั้นสมองมันกระทบกระเทือนเนาะอันนั้นถามเปื้อนอะไรเป็นเหนือกลางอีสานใต้แล้วกับนั่นบอกว่าเป็นภาษาไหนอันนั้นก็เป็นฝรั่งอังกฤษเป็นเจ๊กเป็นจีนไปเป็นเจ๊กเป็นจีนไปแตกคนตีคนต่างไปออกลูกออกหลานคนตีคนต่างก็เลยบอกว่าจักกันก็เลยเป็นต่างชาติก็ขึ้นมาเป็นต่างชาติต่างเสียงต่างเผ่าต่างชนเผ่าต่างบ้านต่างเมืองขึ้นมาพอเอาพริกไปจี่ห้องก็หมู่อีสานห้องก็ไปอยู่อีสานปุ่นแต่ยังบ่ลืมสูตรลาบเตื้อ
คนเหนือกับคนอีสานนี่ก็เลยได้สูตรลาบยังจำได้อยู่แต่ส่วนมากก็จำมาได้ละเพราะว่ามันสะเด็นกระเด็นกระดอนไปเอาพริกไปจีนะเมื่อกี้เอาพริกไปพิงในอุดังยักเนาะหาว่าทอมยักจำท้อยจำตกคนตีคนต่างเนาะบางคนก็เป็นฝรั่งอังกฤษไปเป็นเรื่องจะแต้บัดแต้บูนะคนเล่ามาอาตมาก็เล่าไปอะเด้อเออเนาะอ้าวพอสมควรแก่การเวลาอาตมาคงจะได้ฮับสายกับศรัทธาญาติโยมสักสายสองสายก็น่าจะได้อยู่นะฟังแล้วเรื่องได้ถูกใจกดไลค์กดแชร์อาตมาตัวเนื้อฟังแล้วถ้าถูกใจนะกดไลค์กดแชร์คือตัวหนึ่งกดแล้วให้อ่านอย่างใดนี่กันเนาะกับโจโลเหมือนกันเนอะเอาจะเปิดสายนะ0837611775 0837611775อ้าวใครจะโทรมาหาตมาพ่องวันนี้สถานีไหนฟังพ่องหรือว่าสถานีญาติโยมฟังแล้วก็อะไรที่ถูกใจก็ถ้าโยมเป็นคนฟังแท้โยมก็จะเข้าใจเนาะฟังให้แรกก็น่าจะเริ่มต้นแม่สีกุลตันธุระบ้านหนองลองตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงว่าได้แห่มันมีที่คุณไล่คุณดังหนักเนาะมันหวังว่าท่อมมันหวังว่าท่อมอะแกแม่สีกุ้นก็หาตีเนาะแม่สีกุลเนาะเจ้าแต่ตั้งหัวเฮานี่ยังบ่ลืมสูตรลาบเลยแต่คนบ่มีมันมีกับบดอื้อจื้อเจ้ามันบดอื้อจื้อบ่ได้ครับครับแม่สีกุลยินดีเนอะเจ้าชาตุชาตุเจ้ามาละลำปางแม่สีกุลมาละเนอะแม่สีกุลตันธุระบ้านหนองล่องเจริญปอนหลวงตาครับมีผลไหมฮะไม่มีครับหลวงตาเงียบดีครับอยู่ฟังอยู่ครับผมครั้งที่มาจะครั้งครับเงียบครับหลวงตาฟังโอเชียงดาวเจริญตอนว่าแม่บัวไข่ได้แล้วแม่บัวไข่ม่วนดีว่าพี่อยู่ไหนได้ไหนเข้าดังอ่ะลงไปว่าพี่จะหลับจิ้นกันเนอะจะหลับจิ้นนะกะฟังเนี่ยวันนั้นเขากับบัตรบัตรตันปนอเจ้าเย็นดีเนอะแม่บัวไข่แม่บัวไข่เอาลำปางมาละสองสายเชียงดาวมาหนึ่งแม่บัวไข่โกดวางเฮ้ยจะเริ่นปอนเอาไอ้ตาเจ้าลุงเมนจากตังไดแม่นี่แม่พี่สมัยนางแร่ห้างชัดโอ้แม่พี่สมัยนางแร่ห้างชัดลำปาง
เราไปโค้ดขึ้นแล้วนะโค้ดขึ้นแล้วเนาะแล้วขอบคุณแล้วถูกถูกเม้นของหมาถูกของหมาต้องทำรอเจ้าไปรอฟังเจ้าเจ้าเจ้าเอาแต่ไปทำร้ายใจเจ้าเอาขอบคุณนะแม่เนอะแม่พิสมัยนางแร่ห้างชันลำปางยาเริญปอนยาไปแต่เจ้าลูกแม่แม่สีทอนเปรมจิตยาตะกี้อ้นอย่างบอกให้ชัดเจนเนอะเออตะกี้อ้นอย่างได้ก็ได้แม่สีทอนแม่สีทอนแม่สีทอนอย่างได้ก็ได้ทำไมจะแจ้งไปจี้ใส่เออไปจี้เขาใส่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าเออสบายดีนะลูกแม่เออก็อันนั้นกับแม่เฮ้ยอืมมันต้องบะหมี่อ๋อไอ้กระต่ายต้องเป็นวันเอาวันไอ้ยังก็เอาวันใส่ล้อโทเข้ามาเพียแม่สีทอนเปิ้นบัตเต้ใส่ท้อโทรเข้ามาตกให้พ่องนะเปิ้นโทรมาจริงเออวันนี้มาเต้นตุลุงกับเจ้าเอาวันนี้มาเต้นตุลุงไงเจ้ามาขอเจ้าแน่ๆขอบคุณเจ้าวันสาเจ้าแม่สีทองเปรมจิตน้องบัวชัยปาการแม่สวรรค์แม่สวัสดิ์ลักอภิวงมีนายแม่สวัสดิ์ลักกับโทรมาเมินนั่นเนอแม่บัวพัดกุลันปักกล้วยแก่สูงกระกาแม่บัวพัดกุลันมาต้องกันเนอเจริญปอนว่าตาเจ้าแม่สีพันตาเจ้าสมัยแดงก็สักเก็ตวันเจ้าเชียงใหม่จุดเจ้าโอ้ต้องดอยสักเก็ตเดชสักวอยมาละยิ่งอย่างฝนมันตกพุ่งเล็ดขอแม่กันละจะมีร้านเขาขายไม่ได้แม่ว่าแม่จะออกไปส่งนอนตีโมว่าเดี๋ยวออกไปส่งไปเยี่ยมพ่อครับพ่อครับแม่สักหน่อยเหรอไม่ได้ไปไหนปวดท้องย้างย้างเหมือนเดียวนี่ย้างแล้วก็ย้างไปเลยต่อไปแล้วอีกครับข่อมแล้วเนาะฟังรายการดีกว่าฟังรายการฟังวิทยุดีกว่าเอาเออเอาขอบคุณแม่ขอบคุณนักนักเนื้อห่วงจุดจ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ยังห่วงลูกเด่นตัวน้อยๆเออขอบคุณนักนักเนื้อเจริญปอนแม่สุกแก้วคำพ้วนสีโพธารามสารพีแม่สุกแก้วแม่สุกแก้วโอ้มาละฟังฟังแต่ไม่ได้โทรเนาะแบบโอ้ครับครับขอบคุณแม่เนอครับครับแม่สุกแก้วคำอ้วนอันนี้ก็อยู่สารพีเนอะสีโพธารามสารพีนี่ก็เขตติดต่อกับหลับปูนเขาเนี่ยนะที่ต้นยางนั่งนักนั่นนะเออที่ต้นยางนั่งนักกันนะเอออำเภอสารพีเนาะเขตติดต่อในเมืองหลับปูนนั่นนะอืมถ้าไปหาที่ต้นยางนั่งนักนั่นเออแม่สุกแก้วคำอ้วนสารพีนี่นะนี่ก็ย่อมมาได้ปะกันซะเตื้อเออฝนได้ยินเขาแต่เขาก็ย่อมปะปะเปิ่นเตื่อนะแม่สุกเกี้ยวนี่นะ เออเนาะเออคุณมีบัตรไตเขาควายกับร่างว้องเนาะแม่เนาะร่างว่าได้ปะกับสุดเนาะ0-8-3-7-6-1-1-7-7-5อ้าวมีก็โทรเข้ามาโทรเข้ามาเนอะถ้าไผอยากจะโทรอู้กับธรรมะเออมาลำปางก่อนมาหลายสายอยู่ยายพรเด็กหญิงพรเด็กหญิงพรร้องงัวแดงสั่นกำแพงเชียงใหม่มีตั้งใดฮะเด็กหญิงพรนี่ เด็กหญิงพรรายงานตัว
มาค่านี่เนาะเฮ้อมีทางใดแถมไปจะโทรอาตมาเนอะ0837611775โทรเข้ามาแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยอินว่าเสียงโทรศัพท์นี่นะมันเหมือนเสียงขี้กุ้งเลยหรอจี้จี้จี้อาตมาก็บอกนะถ้าที่อาตมาครับก็มันก็มาเป็นอย่างนี่นะแต่อุ้ยอินว่าเสียงมันจะแปลกไปเนอะนี่ยายมันแม่เฮ้ยมันเท่าตามเจ้ามันนั่นเนาะเจ้ามันเท่าอย่างใดมันก็เท่าไปตามนั่นเนาะเนาะไอ้เนี่ยว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เปลี่ยนก็เขาเปลี่ยนเขาก็เล่นประแจ้งเนาะอันสัมผัสนั่นนะอันแบบเขี่ยไปเขี่ยมาน่ะเขาประแจ้งเนาะนี่เขาก็เลยจ้างกระปุ่มเนี่ยเนี่ยขนาดตัวโค้ดอังเตื้อเขาก็ยังโค้ดไปพิษไปเบอร์อื่นก็ยังมีอยู่เนี่ยเนาะมันต้องมีหั่นหมดเนอะเฮ้ยจะเริ่นตอนเอาไปสาจ้าครับลูกแม่แม่โทรจากไหนนี่อยู่จากไม่ไหวเลยสาจ้าแม่สมผัสจ้าแม่สมผัสแม่ย่อยเนาะแม่สมพัดว่าจะได้ฮะวันนี้ฟังอะไรการไม่พูดถอนเครื่องพลังมังค่าเหรอพอสมองมันนะครับกระทบกระเทือนหรอผิวคนสีคนแดงกันเนาะวันนี้เป็นกำลังใจเนเนจ้าอ้าวยินดีเนอะแม่เนอะเจ้าแม่สุพิษแม่สมพัฒน์มาแล้วนะแม่สุพิษมาแม่สมพัฒน์มาแล้วแม่สุพิษนี่หน่อยแม่สุพิษมาเลอแม่ย่อยเหมือนกันนะแม่บัวพัดกุลันพ่อน้อยบุญปานไอ้ปะต้องสุกละกะปะต้องปุยไฟอ่ะปะต้องปุยไฟอ่ะน่าจะลำแต่พ่อน้อยส่งมาให้ลูกให้หลานตัวดำๆนี่พ่อเนออยากกินบะต้องต่ำนะอยากกินบะต้องต่ำนะอย่าเริ่มตอนแม่ฟังอยู่จ้าแม่สุพิษมาแล้วเนอเป็นเพื่อนนะที่จะหมายก็ว่าต้องเงินนะครับโอ้สองคืนนี่นะแม่มาช่วงหลังๆนี่นะแม่ลูกเนนมันอิดหันนั่นหันนี่มันเลยอิดไปลวดลับไปอ่ะจะลูกตื่นเปิ้ลหลงเลยเปิ้ลหนีกับไปหมดครับสะดุ้งตื่นเปิ้ลสะดุ้งตื่นแม่โทรศัพท์ดักวิดเอาเปิ้ลหนีเอาหมดงั้นหรือเขาหนีเพื่อก่อนยุ่งจะแม่แต่สมัครการยุ่งเงินสมาร์ทแน่ครับแม่สู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวเอาอย่างเจริญๆแบบนั้นเนาะเอาอย่างเจริญๆแบบนั้นต้องสู้จนกว่าชนะนะแม่เนาะแม่นั่นแหละก็ชีวิตบัดดิ้นก็สิ้นชีวิตบัดสิ้นก็ดิ้นชีวิตบัดดิ้นก็สิ้นชีวิตบัดสิ้นก็ดิ้นมันต้องแลกกันไปแลกกันมาอันนะแม่เฮ้ยเนาะเจ้าขอบคุณเนอแม่สุพิษเนอแม่สุพิษนี่กันหนึ่งในทีมงานธรรมะคลายเครียดประจำคืนเสาร์อาทิตย์เนาะแม่สุพิษเท่านี้นะโอ้โหตายกันมาอ้าวแม่บุญกอกอมาโกโกมาพ่อเนอร์มอมอตัวพ่อเนอร์แม่ปราณีมอมอหายไปนี่มอมอก็หายนะโกโกก็หายนะโกโกเล่นหายถึงเมื่อคืนนะโก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 เล่นหายถึงเมื่อคืนน่ะแม่บุญน่ะอ้าวสถานญาติโยมถ้าจะโทรมา0837611775
0837611775เอาโทรเข้ามาเบอร์นี้เนอะห้องว่าเป็นเบอร์ใหม่ครับอาจารย์เบอร์นี้เป็นเบอร์เก่าดั้งเดิมแท้ๆอาตมาจ้อยได้10ปีละถ้าอู้ถึงเบอร์0แต่ว่าอาตมาจ้อย089เข้ามาเป็นที่ฮับสายครับเอามาออกหน้าใหม่ครับนี่นะเพราะว่ามันไปศูนย์กันทีเปิ่นมีธุระด่วนเปิ่นนิมนต์กันอย่างกามันศูนย์อะศูนย์แอนเขาก็เลยเอาเบอร์เก่าเขานี่ถ้าเขาได้จัดทางออนไลน์เขาก็จัดเอาออกหน้าหมอยนี่นะมีอยู่ก็หามีก็โทรเข้ามาเนอะ0837611775โทรมาอู้กันว่าอยู่ที่ไหนเป็นจะได้หน่อป้อน้อยบุญปานป้อน้อยบุญปานมโนครนะทรงปะต้องมาเฮือกันพ่อแกอยากกินตำนะปะต้องอ่ะมดแล้วก็หมูนี่ปะต้องพันเหนียวพันปุ๋ยปานจะเริ่มปอนมาหาจังแม่ยุ่นนายแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศรีลาทองอำเภอเมืองอำเภอเมียงจังหวัดลำปางขับแข่งนี้ฝนกับต้องค่ะอันแหมมันก็เหมือนกันนะใต้ฟ้าเดียวกันนี่นะเนาะโอ้นั่นแหละของของแข็งๆมันตายมันก็ต้องอ่ะแหมนางเมียวบ่นางเมียวจะไหวไหมนางเมียวเอ่ยขอฟ้าขอโฟนแต่ก่อนเคยไปเอาปนแห่นางเมียวเนาะเขียนกิ้วเขียนตาของมันอย่าเอาซีนของมันนุ่งอย่าฟ้าขันล่องบ่งก็สวะกันคนหล่นคนตีคนตังที่มันฟังธรรมกระจ่อนแค่เนาะฟังธรรมกระจ่อนก็มีนะฟังธรรมกระจ่อนกลางน้ำปิงน้ำลีเนี่ยมีมันมีกะสมัยตะก้อนอาตมาเป็นละอ่อนหรือว่าเป็นพระน้อยเพิ่นมีหรอกแต่ประเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้ไปฟังกันละเดี๋ยวมันค่อยมีแล้วแม่นไหนคุยไหนตาน่ะแต่ก่อนเพิ่นไปหรอเพิ่นไปฟังธรรมพอฟังธรรมปะจ้อนเนาะมันเข้าหมดเราแต่ความมันมีแล้วอ่ะมันมีแล้วเนี่ยมันบ่เหลือแล้วอ่ะอันนี้ขอบคุณนะน่ะกะยินดีอีแม่สมบูรณ์แม่สมบูรณ์เจ้าแม่สมนี่เพิ่นก็หูเรื่องข้อมบทในการเพลงเหมือนกันนะนักจัดรายการสมัยก่อนเปิ้นก็หูนะแม่บัวไหลนินวาดแม่บัวไหลไปไหนลูกอยู่กอแม่บัวไหลนินวาดเนอโทรเข้ามาหาขันพ่องแฟนเก่าของป่อนิวัดนินวาดในสมัยก่อนป่อนิวัดนี่เปิ้นก็จัดที่มกแม่โจเนาะแม่บัวไหลนี่เมื่อก่อนก็จะโทรหาตมาเจือพักหลังนี่เปิ้นไปได้ยินเสียงโทรนะไปไหนลูกอยู่กับแม่ถ้าลูกอยู่กับไปไหนไหวอยู่กับโทรมาบอกกันพ่องเนอแม่เลไลบ้านอมรนิเวศเนอโทรเข้ามาพ่องเนอแม่เลไลเนอแม่เลไลโทรเข้ามาพ่องอยู่ที่ไหนฮะอีนะอยู่เป็นจะได้มีความสุขความสบายก็โทรมากันพ่องวันนี้เด็กหญิงพรหายเนอะเด็กหญิงพรร้องงัวแดงสั่นกำแพงเชียงใหม่เด็กหญิงพรหายไปไหนหมดเนอะข้าต่างเปิ่นต้องหมดยายพรหอมมานี่ก่อนเนอะมาหาแม่มานี่ก่อนเนอะยายพรเงือกประกอกไปมามาหาแม่เท่ามานี่ก่อนมั้งเน้นฮะก็ต่างยายพรร้องงอแดงต้องหมดเด็กหญิงพรนะอ้าวมีเวลาแหมนักอยู่เนอะตอนนี้สามโมงห้าสี่โ
โมง50 47นาทีเอ้ยว่าเนี่ยเข้าก็บ่ถูกแท้ไผเข้าก็ขึ้นมามากตะวันก็บ่สุกนั่นแหละไอ้ว่าตะวันขึ้นมามากไผเข้าก็บ่สุกอ่ะโคตรมาตะวันก็ขึ้นไผเข้าก็ขึ้นมากมากตะวันก็บ่เท่าบ่เดียวถ้าเข้ามันก็สุกเนาะไปเปียขามามาง่างเข้าไปโอ้กูก็นึกว่าแข้งมาไปขาหลัวเอาไผจะโทรมาหาตมาตอนนี้โทรมาได้เด้อ0837611775เอาละเด้ออืมเสียงจะเริ่มออกนาซิกเสียงจะเริ่มออกหูดังละเอียดโยมว่ะเสียงหูดังมันตันอู้ไปอู้แม่นี่นะกระเดียวหูดังตันผิวละอืมกระเดียวเสียงว่ามันใครออกละอ่าอ้าวผัดจะโทรตอนนี้โทรได้อยู่เนอะ0837611775อ่าโทรมาเนอะมีกอมีกออ่าเราปุ้นนะนะอาตมาจับปีทอดแล้วตะลิงลิงลิงเออเจ้าเฮ้ยบางทีเขาจับปีทอดแล้วมันหมดเวลาแล้วอ่าหมดเวลาอีแม่ขอหน่อยอะยังมาขอหน่อยแอมอยู่นี่แกก็เวลามันบ่มีแล้วนี่เออเนาะอืมแม่เขาไปลืงแน่เออแม่เขาไปลืงแน่น่ะโอ้เขียนแน่เอ้แม่บัวพัดกุลันแม่บัวพัดบักกล้วยกาซุกละกาเอามาฝันลูกฝันหลานพวกเนอบักกล้วยกาเปิ้ลนะซ่อหากีมแต่อืมอยู่ไปอยู่มาซ่อหากีมแต่เอ๊ะมันก็ธรรมดาของมันเนาะเออมันถึงจ้างซ่อหากีมนะหรออ่ามีอยู่ก่อนนี่มีละแก่วันนี้ตั้งเชียงใหม่ก็มีสักสายเชียงใหม่มีกับหลวงตาหลวงตากริชอุทยานปางโม่เชียงดาวแม่ละตะกี้ว่าฟังอยู่นะเออหลวงตาไม่เคยลืมเนอะขอบคุณครับหลวงตาที่ฟังที่ฟังลูกหลานตาดำดำรูปร่างไม่หล่อรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยเนอะหลวงตาผมนี่นะเพื่อว่าอย่างพุงโรก้นปอดเขี้ยวว้าวพุงปองมันตึงบางงามบดีเสี่ยงตี่ฮะนะมีไฟแล้วกันนี่มันมีไฟจะเอวางแล้วนู่มีไฟจะไปแล้วนู่ว่าเล่นสถาญาติโยมบ่ได้นู่วันพูกจะเอาทำมาเตะเธอเนอะทำเรื่องอุทราเต่าน้อยอองคำวันพูกจะมาเตะเธอนะกว่ามาเตะเธอเนาะมาเตะเอาฟังนะมากโทรเข้ามาตอนนี้โทรเข้าเฮ้ยเนอร์0837611775โทรเข้ามาฝ่ายที่ยังฟังกันอยู่แต่เจ้าตะกี้นี่แม่สีทอนว่าแม่สีทอนว่ามันก็ห้ามปะให้ชัดเจนก็เป็นด้วยลมฟ้าอากาศนะแม่มันเป็นบดอื้อจื้อไว้นะมันเป็นบดมันเป็นอื้อจื้ออึ่งจึงไว้แม่มันก็ทำให้ดินฟ้าอากาศเหมือนกันนะขึ้นวิทยุนี่นะขึ้นวิทยุก็อย่าอ่านนะกะมันก็มีพ่องสถาญาติโยมจะ อยู่ที่ไหนจุดไหนมองใดลองโทรเข้ามาหากันเนอะโทรหากันว่าอยู่ที่ไหนสบายดีก็ถ้ามันต้องเมื่อคืนปุ๊บเมื่อคืนปุ๊บจะชัดเจนเนาะจะเริ่นปอนโอ้อยากไหนนี่แม่กำลังจะโทรสัญญาณแม่มันบ่ชัดเจนน่ะเจ้าแม่อยู่ที่นครพนมอยู่บ้านดอกแดงตำบลสง่าอำเภอสง่า
อ้าวแม่ชื่อแม่หยังก๊อแม่ชื่อแม่หยังแม่สมบูรณ์นี่แกเคยโทษเสือกเขาปิดเออแม่เป็นกำลังใจนะเจ้าแม่ชื่อแม่หยังก๊อแม่นงเยาเจ้าอ๋อแม่นงเยาโอ้ยไปชื่อเปิ้นพีชเหรออยู่บ้านแปลงตำบลสง่าบ้านร้อยสะเก็ดเจ้าบ้านดอกแดงเจ้าโอ้ยินดีแม่เนอเอาเปิ้นโทรมาวันนี้เปิ้นแบบเปิ้นแหกแมนนี่เหรอโทรแม่ยินดีเนอะเอาของแม่เนาะสัญญาณอีแม่บอกให้ดีแม่มันกับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บสัญญาณแม่ก็บอกให้ดีแต่ไรแต่แม่ประกอบเปิ้นโทรมาก็ดีละเนาะเปิ้นอยู่ปุ้นอะสังหาบ้านดอยสะเก็ดปุ่นดอยสะเก็ดเดสสะกอยดอยสะเก็ดเดสสะกอยบ่เลยแม่เนอะหลวงพ่อมานิดอาจารย์นิพนธ์นะอาจารย์นิพนธ์คิดถึงมากครับผมอาจารย์นิพนธ์ลูกหลานคิดถึงอยู่เนอะอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเนาะคิดถึงเสมอนะครับหลวงตากรีดก็โทรมาล่ะหลวงพ่อมานิดมาปิดตายคือลูกหลานก็มาหลวงพ่อหลวงพ่อมานิดมาตายก็มาเจริญปอนแล้วประกาศเจ้าลูกแม่สีเจ้าแม่สีเนาะบ้านเสือนยางเจ้าแม่สีว่าจะตายไม่เจ้าโทรสมุนสังโคนะอ๋อชอบเตียนผีบอกขึ้นแล้วบอกฟังอ่ะจะไปว่าเนอจะไปว่าเนออีกว่าออกมาจนได้อีกก็ยังไม่ดีเนาะอันถ้าจะไปหอนอย่างตื่นเต้นกับแม่มันจะไปหอนในอย่างตื่นเต้นสักอย่างกันเนาะเล่นฝนตกว่ะบอกมีแม่บ่มีเออเอายินดีแม่สีเนอะเจ้าแม่สีแม่สีอันนี้ก็เคลื่อนยางเนอะลำปางโอ้ปึกกันเนาะอ้าวแฮมสายเดียวเนอะผ่าจะมาปิดท้ายเงาตะมาเร็ว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 แฮมสายเดียวสายเดียวผ่ามาปิดท้ายเงาตะมาเร็ว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 โว้ย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 ผ่ายจะมาปิดตายเร็วเร็วเร็วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเจ้าหน้าที่จะไล่ติดอาตมาแล้วหัดจ่อยเจ้าหน้าที่ปนเกียมแล้วเกียมตัวออกไปได้แล้วหัดใจหัดใจหัดใจผ่ายจะโทรมาตอนนี้โว้ย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 มีผ่ายแท้ละบ่มีภัยก็จะลาแล้วนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลือแฮมเปิ่มตอกเดียวท่านวันใหม่วัดตาล้อเนอเปิ่นขอขอบคุณแม่เปิ่นว่าแม่งานนี้ขาดตกบกพร่องด้วยประการฉันใดต้อนรับครับสู้บ่ทั่วบ่ถึงขอสุมาอภัยด้วยเนอเจริญพรเจริญพรน้อยใจละใครโทรไปหาคุณพี่บอกว่าโดยแท้ยังไงแบบนี้ใครโทรหานะว่าพี่ของตาจีคนเดียวนะยินดีเนอะจ้าเวลาหมดแล้วเวลาอาตมาหมดจริงๆหมดจริงๆจังๆแล้วอาตมาก็จะขอลาสถาญาติโยมไปก่อนนะลืมเหมือนยังครับฮะลืมมันอย่างครับลืมหน่อยอย่างสักอย่างเนี่ยประกาศไปแล้วเหรอขอบคุณรอบสุดท้ายแห่งกรรมครับประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วก็รอบสุดท้ายนั่นน่ะตะเกียบเมื่อดอยไม่ได้ยินเมาแล้วประกาศนั่นตะกี้เราเล่าบัดเดียวนี่เราเพิ่งประกาศไปเฮ้อแล้วเหรอเอ้าสถาญาติโยมเฮาอยู่ดีมีสุขกันนะเนอเอ้าสายนี้อาตมาขอบ่ฮับเนอเพราะว่าอาต
มาบอกว่าเธอโทรมามันเวลามันสุดท้ายแล้วมันมีเวลาแล้วแม่เฮ้ยเอาขออำลาสถาญาติโยมไปก่อนว่าผู้ไปปะอาตมาในช่วงของยกเทศเข้าพรรษามาที่บ้านนะยกเทศเข้าพรรษามาที่บ้านวันผู้มีการเตะทำเหล่าทำเพื่อสถาญาติโยมวันนี้ขาดตรงบกพร่องด้วยประการฉันใดสมิสันตุขอสุมาอภัยสถาญาติโยมเลิกวันผู้ปะกันใหม่อภิวาตานาสีริสานิจังพุทธาปัญญายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุอโนสุขังพลังอาสุดท้ายแท้ๆขอขอบคุณทุกๆสถานีแล้วก็ขาดมาได้ขอบคุณเจเจตัวเนอร์ครับขอบคุณเจเจตัวแล้วก็ทุกๆสถานีเนอร์อายุวโนสุขังพลัง